ดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม้ทองคำครั้งที่4เจอกันแบบนี้เป็นประจำครับเสาร์ที่6โมงครึ่งทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับนี่คือรอบ60คนครับครั้งที่แล้วเราได้ผู้ที่ผ่านข้อรอบไปรออยู่แล้ว12คนด้วยกันวันนี้จะได้อีก2คนครับเพื่อเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครับผมแน่นอนครับผู้แข่งขันพร้อมคณะกรรมการของเราก็พร้อมด้วยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะกรรมการทั้ง4ท่านอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาครูสลาคุณวุฒิและครูเทียมชุติเดชทองอยู่ตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับคณะกรรมการของเราวันนี้พร้อมอยู่แล้วเรื่องความกดดันผู้แข่งขันตอนนี้ทั้งตื่นเต้นทั้งกดดันทั้งกลัวโอ้โหหลายอย่างขอกำลังใจหน่อยครับอาจารย์ทั้ง4ท่านอาจารย์โน้ตครับเชิญครับฝากบอกผู้แข่งขันอย่าไปกดดันและอย่าไปตื่นเต้นรวมพลังเหมือนกับตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นบันไดเพื่อไต่หาฝันกำลังใจจากพวกผมก็คือพวกเราเนี่ยกำลังรอที่จะส่งเสริมและเรารอที่จะเพิ่มเติมสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ทำให้เต็มที่ประสบชัยชนะแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์โน้ตด้วยนะครับพี่สุนารีครับเชิญครับค่ะก็อยากบอกให้กับน้องๆทั้ง5คนที่เข้าแข่งขันนะคะรวบรวมสมาธิแล้วก็ตั้งใจร้องเพลงให้มีความสุขอย่าคาดหวังมากอย่าเอาชัยชนะมาเป็นเดิมพันแล้วมากดดันตัวเองทำให้มีความสุขแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับพี่สุนารีครูสลาละครับเชิญครับครูก็ให้ทุกคนได้มีสมาธิแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้เรียกเวทีนี้ว่าโอกาสอย่าทำให้มันเป็นวิกฤตครับผมขอบคุณครับโอกาสจะมาแน่นะฮะครูเทียมแล้วครับเชิญครับครูครับอยากให้เด็กๆคิดว่าวันนี้ให้มาร้องเพลงให้คณะกรรมการอย่าคิดว่ากรรมการเป็นกรรมการให้คิดว่าเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาทำจิตใจให้สบายเหมือนไม่ต้องมาแข่งขันเนี่ยมาร้องเพลงให้ครูทั้ง4ท่านได้ฟังอย่างเงี้ยแล้วจะสบายใจครับครับผมขอบคุณนะครับมาร้องเพลงให้กับลุงๆป้าๆผู้แข่งขันคนแรกของเราในวันนี้ครับเป็นสาวน้อยหน้านิ่งที่สามารถทำให้ทุกคนยิ้มได้ไปกับเสียงของเธอครับป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์ครับตั้งแต่วินาทีแรกที่หนูรู้ว่าผ่านเข้ารอบรู้สึกดีใจแล้วก็กดดันตัวเองนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราเคยผ่านเข้ามาแล้วแล้วเราเคยทำไม่ได้เคยพลาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นเหมือนเป็นประสบการณ์เป็นครูที่ไว้สอนเราว่าเราต้องเลือกเพลงอย่างนี้นะคือการเตรียมตัวมันแล้วเราก็ต้องทำแบบเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราเคยมาแล้วค่ะแล้วเราก็เคยพลาดตรงนี้ด้วยก็คือมันเป็นประสบการณ์ครั้งนึงที่แบบสำคัญต่อชีวิตหนูวันนี้เขากลับมาตามฝันเขาอีกครั้งโหชอบมากชอบเด็กแบบนี้คือมันพลาดไปแล้วคุณก็เดินมาใหม่โอกาสมันมีเปิดตลอดมันไม่ได้พลาดแล้วพลาดเลยอันนี้ศรัทธาในหัวใจของเขานะฮะเราคนเทนเรารู้เลยว่าโอ้โหแต่แล้วบ่งบอกน้ำเสียงกริยาแตะเขาเล็กๆเพราะเขาบ่งบอกได้ทั้งหมดแล้วคิดอยู่ในใจเสมอคนที่ไม่ย่อไม่ถอยไม่ล้มเลิกความตั้งใจนั่นคือคนที่จะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าและครูเทียมก็มองน้องคนนี้คนหนึ่งครูว่าเขาเดินต่อเข้าสู่รอบลึกได้อย่างแน่นอนไม่เชื่อพิสูจน์นะเรตติ้งกระฉูดอีกคนนี้ครับก็ฝากถึงทั้งบ้านนะคะพ่อแม่วันนี้หนูก็มาแข่งเป็นปีที่2แล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็จะทำให้เต็มที่เพื่อครอบครัวของเราค่ะไปพบกับป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์ในบทเพลงกอดคนนอกใจขอบคุณจ้าบ่ได้โดนหลอกแต่ถูกหลอกใจจับบ่ได้
มันรู้ไปแอบมีใครเป็นกิ๊กเป็นชู้ที่นอกประตูหัวใจสุขซ่อนความเศร้าคมใจหนาวเหน็บกลืนก้อนความเจ็บเจ็บความปวดร้าต้องฝึกใจเย็นต้องเป็นแสงดาวหากใจแฟนเราอย่างที่เขามองดูเก่งโวดให้ท่วมทนมันเจ็บเหลือเกินยับเยินเหลือทนต้องนอนกอดคนที่นอกใจเราทุกคืนคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้าน่ารักมากๆเลยนะครับกับบทเพลงนี้ครับกอดคนนอกใจสวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างจากครั้งนั้นถึงครั้งนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะครั้งนั้นถึงรอบ60ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปต่อถึงรอบ60แล้วก็ไม่ได้ไปต่อรอบ24คนค่ะรู้สึกจะใช้เพลงนี้ด้วยใช่ไหมลูกเพลงนี้รอบแรกคือครั้งออดิชั่นเลยค่ะซีซั่น3แต่ครั้งนี้เอากลับมาร้องอีกครั้งนึงวันนี้ได้ข่าวว่ามีกองเชียร์มาเยอะเลยนะฮะอ้าวกองเชียร์น้องป๊อปปี้อยู่ตรงไหนบ้างครับปรบมือต้อนรับหน่อยผมบอกมีคนนึงมาครั้งแรกเลยคุณยายคุณยายนะคุณยายสวัสดีครับคุณยายคุณยายพูดกับไมค์จ้าคุณยายเป็นไงบ้างครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงหวานสักเพลงไหมครับคุณยายหลานสาวเป็นไงมั่งก็ว่าร้องดีอยู่ร้องดีอยู่ผ่านไหมผ่านคิดว่าจะผ่านแล้วคุณยายร้องเป็นไหมร้องเพลงได้ไหม
ไม่ไม่นะเต้นได้ไหมเต้นเต้นก็ไม่เป็นอ๋อเสิร์ฟอย่างเดียวเนาะนะฮะเอาอวยคุณยายอวยพรหลานหน่อยขอให้น้องป๊อปปี้หรือหลานสาวสู้ๆให้ดีขึ้นครับผมขอบคุณคุณยายด้วยนะครับกำลังใจที่สำคัญครับคือกำลังใจจากครอบครัวนะครับมาฟังเสียงคณะกรรมการของเรากันบ้างครับอาจารย์โน้ตครับเชิญครับคือเมื่อกี้ผมดูแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมสบายหูสบายใจจังเลยก็เลยลืมนึกไปเลยว่าจะบอกเขาว่าอย่างไรนี่จริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะผมมัวมีความสุขกับการวิเคราะห์ระหว่างที่หนูป๊อปปี้ร้องวิเคราะห์กับคุณสุอยู่จนผมนึกไปเลยว่าอะไรบ้างที่ผมอยากได้อะไรบ้างที่ป๊อปปี้ขาดแค่นี้เองครับนั่นคือความรู้สึกของผมเชิญคุณสุนารีเลยครับดีใจนะคะที่เห็นป๊อปปี้มาเที่ยวนี้ท็อปฟอร์มมากหนูโชคดีมากหนูมีพรสวรรค์เรื่องการร้องความสามารถทุกอย่างและโดยเฉพาะเสียงที่มีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์มากๆคะแนนจากพี่สุเต็ม100คะแนนขาดนิดหน่อยเองจะเต็ม100แค่นี้เองขาดนิดเดียวจริงขอบคุณครับผมโอ้โหกำลังใจมาเป็นกองเลยนะฮะกุศลาเชิญครับคนที่เพียบพร้อมไปด้วยพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงต้องวงเล็บต่อท้ายว่าในแนวลูกทุ่งอีสานหรือในแนวของศิลปินที่ใช้เอกลักษณ์ของเสียงเป็นหลักถือว่าเป็นต้นทุนที่แข็งแรงมากสำหรับป๊อปปี้นะครับรวมไปถึงหนูเป็นคนที่ถ้าภาษาอาจจะเป็นภาษาในวงการที่เขาบอกว่าเซนส์เพลงสูงคำว่าเซนส์สูงคือบอกอะไรเกี่ยวกับเพลงเหมือนเข้าใจเร็วและปรับตัวได้เร็วและก็ฉลาดที่จะเลือกใช้มันมีอยู่ในตัวหนูหมดแต่จุดอ่อนคือเหมือนเราเค้นอารมณ์เร็วไปหน่อยอารมณ์มาเร็วจนทำให้บรรจงมากปรากฏว่าพอหนูตั้งใจขยี้อารมณ์ตั้งแต่เริ่มต้นนี่เสียงหนูมันสั่นมันเลยปนกันระหว่างลูกคอที่ควรเหมาะสมกับเสียงสั่นที่เข้าไปเสริมและเป็นการสั่นแบบไม่ใช่ประมาณนะเป็นการสั่นเพราะเราขยี้อารมณ์เกินไปอันนี้คือการบ้านที่นักร้องที่มีทุกอย่างครบอย่างหนูจะต้องใส่ใจทำมันให้พอดีและมันจะใช่มากกว่านี้แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรอบหนึ่งที่ป๊อปปี้ทำได้ดีครับครูเทียมครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่เราทั้งจับตามองทั้งจับหูฟังอย่างความตั้งใจขณะทำงานกับน้องตอนซ้อมร้องแบบนี้ขยี้จนเราต้องเดินไปข้างหลังบางทีแบบว่ามันอินตามเขาเป็นคนเล่าเพลงได้อย่างชาญฉลาดวันหนึ่งน้องจะเป็นคนกล่อมโลกตัวจริงของวงการลูกทุ่งครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง4ท่านเลยนะครับทั้งคำติชมคำแนะนำแล้วก็กำลังใจดีๆที่ส่งมาให้ผู้แข่งขันทุกๆท่านเสมอนะครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแค่1ครับยังสนุกสนานเข้มข้นขนาดนี้เหลืออีก4พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม่ทองคำครั้งที่4กลับมาแล้วครับไมค์ทองคำครั้งที่4ครับคุณผู้ชมอยู่กับเราในรอบ60คนนะครับแต่ละครั้งครับผู้แข่งขัน5คนร้อง1เพลงคัดเข้ารอบต่อไปเพียง2คนเท่านั้นมาถึงผู้แข่งขันคนที่2ของวันนี้ครับเป็นสาวสวยในตาหวานที่เสียงทรมานใจหนุ่มๆครับจูนมนทชาตอนที่หนูผ่านเข้ารอบ60คนสุดท้ายนะคะก็คือดีใจมากนึกถึงแม่คนแรกเลยเพราะแบบเขาจะแบบว่ามีความหวังกับหนูมากพอออกไปเจอแม่ปุ๊บแม่ก็ร้องไห้หนูก็ร้องไห้ต่างคนต่างร้องไห้เลยทีนี้สำหรับการมาเทรนนิ่งกับครูเทียมนะคะเขาก็สอนแนะนำในสิ่งที่หนูขาดเติมเต็มให้เข้าใจในบทเพลงให้ไปอ่านเนื้อเพลงให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ
ก็คุยเรื่องอารมณ์สื่อสารเรื่องเพลงว่าเพลงเขาคืออะไรกับผู้หญิงรอคอยคนหนึ่งนะฮะก็คุยกันอธิบายการยืนครับตกแต่งการยืนเขายืนยังไม่มั่นนะฮะก็มีเบี้ยวนุดเบี้ยวหน่อยเบี้ยวนี้ก็แก้กันแก้ทุกอย่างที่ความรู้สึกน้องไม่ใช่เราก็แก้กลับไปแต่คนนี้ชอบอย่างนึงครับน้ำเสียงกับหน้าเข้ามาด้วยกันเป็นผู้หญิงสวยแล้วเสียงเพราะซึ่งหายากมากอันดับต้นๆนี่เขาร้องเพลงจูบแล้วลานี่ลงตัวมากนะฮะก็เป็นผู้หญิงนักร้องที่เข้ามารอบนี้แล้วพร้อมมากคนหนึ่งครับค่ะก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อยากให้ท่านเป็นกำลังใจให้หนูเสมอนะคะไม่ว่าหนูจะทำอะไรตัวหนูก็จะทำให้เต็มที่มีบางครั้งที่อาจจะดื้อรั้นไปบ้างก็ขอโทษขอให้พ่อแม่เดินเคียงข้างไปกับหนูหนูก็จะสู้ไม่ถอยเหมือนกันค่ะสู้ๆค่ะไปพบกับจูนมนทชาในบทเพลงจูบแล้วลาลมจูบลูกไม้เข้ารูจนเม็ดข้าวรูเอาสวงเราเสียวนึกถึงวันฉันอยู่คนเดียวหนุ่มในเมืองมาเที่ยวแล้วขอจูบพี่พอจูบเราแล้วก็ลาบอกฉันเพียงว่าวันนี้หนุ่มในเมืองเงียบทีไม่มีแม่เงามองข้าวใบเรียวล้อมไล่จูบเราเกลียวเสียวตรงแก้มสายเราเขาเอียงหน้าแอบแน่ตรงแก้มว่ารักเราเท่าฟ้ามองเจ้านกเขาคู่กันหลอดรักกันลันไม่ห่างกันเลยนะแฟนของเราสิไม่มาหาหลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะโอ้โหพี่เตี้ยไปเลยนะวันนี้นะเป็นไงครับบทเพลงนี้ชอบไหมชอบค่ะการเตรียมตัวฝึกซ้อมเป็นไงครับน้องจูนก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ามีเวลาเตรียมตัวน้อยเพราะว่าเรียนหนักค่ะแต่ว่าหลังจากที่เลิกเรียนก็ต้องมาซ้อมฝึกซ้อมค่ะเรียนมออะไรแล้วครับลูกปี3แล้วค่ะอ๋อปี3มหาวิทยาลัยค่ะอ๋อเรียนหนักใช่ค่ะจากเรียนก็มาซ้อมใช่ค่ะเพราะว่าใกล้จะจบจะฝึกงานแล้วด้วยค่ะอ๋อโอ้โหเรียนด้วยซ้อมร้องเพลงด้วยนะฮะเก่งมากเลยนะครับมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าครับพี่สุนารีครับเชิญครับสวัสดีจ้าจูนสวัสดีค่ะวันนี้น้องจูนดูสวยมากลูกฟอร์มนักร้องฟอร์มสตาร์มันออร่ามันออกมา
แต่วันนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนน้องจูนคิดเครียดหรือเปล่าวันนี้มันเลยมีผลในการร้องของจูนมันมีอาการเกร็งๆแล้วเหมือนเสียงมันเคยทำได้แบบนี้แล้วมันทำไม่ได้เคยเอื้อนได้ขยี้ได้แล้วมันไม่ได้ดังใจมันอั้นมันดันไม่ออกมาพี่ว่าวันนี้จูนทำได้ไม่ได้น้อยไปกว่าคนอื่นนะแต่ต้องคอยดูว่าคนต่อไปเขาจะทำได้น้อยกว่าเราหรือดีกว่าเราหรือเปล่าพี่สุให้กำลังใจจ้ะขอบคุณค่ะดุสลาครับเชิญครับคุณคนที่มีบุคลิกแบบน้องจูนแล้วก็ร้องเพลงเพราะขนาดนี้ถือว่าเป็นคนที่หาได้ยากนะครับโดยเฉพาะในวงการลูกทุ่งของเราจริงๆไม่ได้บอกว่าสวยที่สุดหรือว่าสวยกว่าศิลปินที่มีอยู่แล้วนะแต่ครูมองเห็นความลงตัวระหว่างภาพกับเสียงที่สวรรค์มอบให้กับน้องจูนมาคือมันเป็นต้นทุนที่แข็งแรงมากนะครับแล้วก็หาได้ยากในวงการนะฮะวันนี้ครูมองว่าเสน่ห์ก็อยู่ที่บุคลิกของจูนเสียงก็เป็นอาวุธที่สำคัญแต่พอร้องแล้วปรากฏว่าวันนี้เหมือนเป็นคนที่เสียงหมดตรงนี้เองที่มันเป็นภาพรวมในวันนี้และมันทำให้ความไพเราะน้อยลงทำดีแล้วแต่จะสู้คนอื่นได้หรือเปล่าลุ้นกันครับขอบคุณค่ะครูเทียมครับเชิญครับนะอุปสรรคผ่านด้วยกันเนาะวันซ้อมไม่ดีเลยน้องเสียงไม่มาทุกอย่างคือเค้นไม่ได้เลยก็บอกให้น้องไปพักให้พักมากที่สุดเพื่อให้เสียงมันกลับมาเราก็จะรู้กันก็ได้แต่ให้ความรู้สึกดีๆกันไปว่าหนูต้องพักนะหนูต้องหลับนะหนูต้องพักผ่อนเข้าใจทุกสถานการณ์ที่จูนบอกครูงานก็ต้องทำแข่งก็ต้องแข่งคือเข้าใจหมดเลยฮะพอนี้น้องกลับมาวันนี้ก็ดีขึ้นนะจูนดีขึ้นกว่าวันนั้นมากเลยนะฮะแต่อาจจะไม่ดีถึงที่สุดที่จูนตั้งใจอะนะฮะแต่ครูรับรู้ได้ว่าเฮ้ยน้องพยายามแล้วแต่บอกว่าวันนี้หนูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะก้าวเดินตลอดอุปสรรคอะไรมาขวางกั้นหนูก็ก้าวไปอาจจะก้าวแล้วสะดุดบ้างเล็กน้อยครูไม่สนใจแต่ครูสนใจหัวใจลูกผู้หญิงคนนี้หนูสุดยอดมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์โน้ตครับสวัสดีลูกจูนสวัสดีค่ะลุงโน้ตจะพูดอย่างนี้เวทีไมค์ทองคำอาจจะแตกต่างจากเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทั่วไปที่เรารู้จักเราเคยเห็นและที่เราเคยมีเพราะการตัดสินของเรามันแบ่งกฎเกณฑ์เป็นองค์รวมเยอะแยะมากมายลูกแต่ละข้อมันแตกต่างกันไปลูกเอื้อนเทคนิคการร้องน้ำเสียงการเลือกเพลงมันแบ่งเป็นคะแนนหมดลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ผมคิดว่าทุกคนสุดยอดแล้วเหมือนกันไม่ผ่านเป็นหมื่นมา60ได้หรอกมา60นี่ทุกคนก็ถ้าเป็นภาษาบ้านผมอดีตหัวดังเป้งหมายถึงหัวแข็งและสบายมากขอให้โชคดีประสบความสำเร็จลูกขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องจูนด้วยนะครับขอบคุณค่ะเชิญครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันพูดขันคนที่3เลยนะครับเป็นหนุ่มใต้หน้ามนคนชุมพรครับวันนี้เขาขอมาร้องเพลงออดอ้อนสาวให้ใจสั่นอิสปฏิญญาครับความรู้สึกที่ได้เข้ารอบ60คนสุดท้ายก็ดีใจครับดีใจมากๆในรอบนี้มีการเตรียมตัวมากกว่ารอบที่แล้วก็คือผมจะนั่งฟังเพลงทั้งวันเลยเพลงนี้ครับมาวงดูซิว่ารายละเอียดตรงนี้ร้องยังไงตรงนี้ร้องยังไงฟังหลายๆเวอร์ชั่นฟังหลายๆคนแล้วก็เอามาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองมากที่สุดครับน้องอิดครับเด็กน้อยจากชุมพรวันนี้เขานำสาริกาไร้รังเขาก็ร้องในวิธีของเขาโอ้โหเพลงนี้เพราะเอิญมันอยู่ในหัวใจครูเทียมจริงๆนะฮะพูดทุกวิถีทางเน้นให้เล่นอะไรเคลิบยังไงพระเจ้าน้องตอบโจทย์ครูเทียมจนโอ้โหน้ำตาจะไหลขอนะครับคนที่ดีๆเจ๋งๆถึงมันไม่หล่อเท่าไหร่เนี่ยก็ใช้เสียงพิสูจน์กันสิสาริกาไร้รังไม่ธรรมดาจริงๆครับลายๆเรื่องนะแม่ที่แม่อาจจะเห็นวัดอิดอาจจะไม่เข็ดได้หรือว่าไม่ได้รู้สึกได้เลยแต่ทุกเดือนทุกเดือนตั้งที่แม่ส่งมาวันเนี้ยคินหมดทุกอย่าง
คิดกระทั่งที่ว่าตอนนี้ไม่ย่าเรียนหนังสือเลยย่าออกมาทำงานย่าหาตังค์มากว่าไม่ใช่ว่าเรียนหนังสือไม่ได้ดีนะแม่นะแต่ว่าคิดว่ามันช้าไปสำหรับพ่อสำหรับแม่พ่อกับแม่ก็เหนื่อยมากๆพ่อเลยวะรักพ่อกับแม่ครับไปพบกับอิสปตินยาในบทเพลงสาริกาไร้รังสวัสดีครับค่ำคืนนี้ขอใส่นอนสักคืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาเจ้าไปพี่คนมอนมินพลัดถิ่นมาไกลขอพึ่งชายข้าและอาศัยโปรดเห็นใจสาริกาค่ำคืนนี้พี่ไร้ที่สุขหัวนอนขอเพียงพักผ่อนสักคืนเถิดนะแก้วตาเพียงอาศัยค้างสังสางพี่ก็จะลาสงสารสาริกาที่มาครวญครำครำวอนหน้าสมเพชโอยหน้าเวทนาโอสาริกาเวลานี้ไร้รังนอนไม่ได้นอนเตียงขอชายขาเคียงบังออนพอพรุ่งนี้เช้าแดดอ่อนๆพี่ก็จะจรจำลาต้องโพพินบอยบินด้วยใจอาวรขาดที่พักผ่อนไปก่อนเธอสาริกาเพราะขาดที่ไม้ขาดร่มไม้ขาดชายขาขาดทั้งคนจะเมตตาให้สาริกาพักเงินพอพินบอยบินด้วยใจอาวรขาดที่พักผ่อนไปก่อนเธอสาริกาเพราะขาดที่ไม้ขาดร่มไม้ขาดชายขาขาดทั้งคนจะเมตตาให้สาริกาพักเงินนอนขอบคุณครับสาริกาไร้รังนะครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้าสวัสดีครับอิดครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับครับโอ้โหแล้วโล่งยังฮะตอนนี้ร้องจบแล้วรู้สึกโล่งไปบ้างนึงครับถามหน่อยหลังจากที่รายการได้ออนแอร์ออกอากาศไปแล้วเป็นไงบ้างครับผลตอบรับของเราก็ดีมากครับไม่คิดว่าจะมีคน
เชียร์เราเยอะขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีคนรู้จักเราเพิ่มด้วยรายการนี้คนดูเยอะทั้งประเทศครับรายการอันดับหนึ่งมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าครับครูสลาครับเชิญครับครูได้เห็นภาพได้ฟังเสียงก็ต้องบอกว่าเป็นคนใช่คนหนึ่งเลยนะครับวันนี้ถ้าถามครูว่าคนแบบนี้เสียงแบบนี้เหมาะที่จะเป็นนักร้องอาชีพหรือไม่หรือยังครูจะไม่ลังเลเลยที่จะตอบว่าเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะเสียงก็เพราะบุคลิกก็ลงตัวนะฮะอิดได้คะแนนน้ำเสียงสูงมากจากครูนะครับแต่ปัญหาของอิดวันนี้อยู่ตรงที่เทคนิคการร้องเสียงไม่เพี้ยนแต่ขาดความพอดีในเกือบหลายๆจุดทีนี้พอเทคนิคการร้องมีปัญหาคะแนนลูกเอื้อนก็ตามมาด้วยแต่ก็ไปได้คะแนนเรื่องอารมณ์เพลงวันนี้ก็ดีมากครับฟังแล้วเชื่อฟังแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่ครูฉายให้เห็นในการร้องของอิดในวันนี้เสียงเพราะแต่จะไปต่อได้หรือไม่อยู่ที่คนอื่นครับก็จะบอกว่าทำงานกับน้องสบายใจมากครับครูสลาก็ชื่นชมหนูครูเองฐานะเป็นครูนะที่เทนก็แอบยิ้มอยู่ในใจส่วนจะไปต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยครูเอาใจช่วยหนูเต็มๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมกำลังมองนี้ว่าอิดเนี่ยเป็นเสียงที่มีเสน่ห์เป็นเสียงอย่างที่ครูสลาบอกอ่ะมันเป็นเสียงลูกทุ่งจริงๆที่ตัวผมเองอ่ะใฝ่หาเพราะว่าทางเพลงในยุคนี้เพลงลูกทุ่งคนที่ใช้เสียงแบบนี้เอาลูกทุ่งภาคกลางนะจะไม่ค่อยมีมันร้องเสียงเราอะแมนแล้วมันอยู่ในเส้นเสียงแห่งความน่าสงสารคือลักษณะแบบนี้ดูอย่างไรก็น่าดูเพียงแต่ว่าอาหารชิ้นเนี้ยอิดเป็นเด็กใต้ที่กำลังปรุงแกงใต้แกงหน่อไม้แกงเหลืองหน่อไม้ใส่ปลากระบอกแต่อิดใส่ขมิ้นให้ผมน้อยไปมันจึงไม่ค่อยล่อยจังหูเท่าไหร่แต่ก็ยังล่อยอยู่นั่นแหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่สุนารีครับเชิญครับต้องยอมรับว่าอิดเป็นนักร้องชายอีกคนที่เสียงมีมนต์เสน่ห์มากเสียงเพราะมากๆพี่สุเขียนมากไว้เลยเสียงเพราะโคตระเนี่ยโอ้แล้วก็เลยแม่คุณนะฮะเสียงเพราะมากแต่ปัญหาที่เกิดก็ครูสลาท่านได้พูดไปแล้วคือตอนนี้มันเหมือนกับเรายังไม่ค่อยเก่งมันก็เลยความชำนาญต่างๆมันก็เลยไปตกอยู่ที่ปัญหาของเทคนิคการร้องแล้วมันมีผลส่งไปถึงลูกเอื้อนบางจุดเอื้อนได้ดีนะไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้ทำได้แต่บางช่วงมันเกินบางช่วงมันขาดมันขาดความพอดีเพราะฉะนั้นถ้าได้เข้าไปรอบต่อไปการบ้านที่สำคัญที่สุดสัดส่วนความพอดีในระหว่างการร้องนะครับเพราะเสียงหนูนี่สุดยอดแล้วครับโชคดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง4ท่านมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้ว3ครับเหลืออีก2พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับไม่ทองคำครั้งที่4ครับมาแล้วครับไม่ต้องคำครั้งที่4ครับนี่คือรอบ60คนสุดท้ายนะครับตอนนี้ผู้แข่งขันผ่านไปแล้ว3ครับเหลืออีก2มาถึงผู้เข้าแข่งขันคนที่4ครับอดีตนักมวยหน้าหล่อที่ขอแขวนนวมแล้วหันมาจับไมค์อย่างจริงจังโอ๊ตสุธาความรู้สึกตอนที่โอ๊ตนะครับได้ผ่านเข้ารอบ60คนนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้นะครับสำหรับในรอบนี้นะครับผมเลือกเพลงให้เขาไปหรือให้ไอ้เจ็บของพี่มนแคนแก่นคูณนะครับสาเหตุที่เลือกเพลงนี้มาประกวดนะครับก็เพราะหนึ่งนะครับความชอบนะครับส่วนบุคคลเลยครับคือผมชอบเพลงนี้นะครับผมชอบในอารมณ์เพลงแล้วก็ความหมายของเพลงมันกินใจมากๆเลยครับดูบุคลิกเขานะฮะเฮ้ยเป็นอะไรมาเนี่ยทำอาชีพอะไรเป็นนักมวยครับพระเจ้าแม่ยกทั้งหลายนั่งอยู่หน้าทีโอ้กล้ามบึกเลยฮะอันนี้อยู่ข้างๆอยู่ขนลุกเลยครับแต่โดยน้ำเสียงของเขาคุณจะขนลุกมากกว่านั้นและดูหน้าตาที่ซื่อแววตาที่บ่งบอกก็นักมวยไม่มันยาชกอย่างเดียวร้องก็ร้องอย่างเดียวจริงๆ
สน่ห์ในน้ำเสียงของเขากับเพลงที่เขาเลือกร้องโอ้โหโดนใจมากและหวังว่าสิ่งที่ครูเทียมคิดสิ่งที่ครูเทียมมองเห็นน่าจะไม่พลาดนะกับการเป็นนักมวยแล้วกลับมาเป็นนักร้องเนี่ยโอ้ที่สุดมากอยากได้คนนี้อยากได้ครับอยากได้ครับพ่อครับแม่ครับมื้อนี้นะครับโอ๊ตอยากบอกว่าแม่โอ๊ตสิเป็นคนที่บ่ดีปานใดแต่ว่าโอ๊ตก็อยากให้พ่อกับแม่ฮู้ว่านะครับโอ๊ตฮักพ่อกับแม่เสมอนะครับสำหรับที่ผมมาแข่งรายการเนี่ยสิเฮ็ดให้พ่อแม่สบายใจนะครับแล้วก็ให้ได้พ่อแม่อยู่แบบมีความสุขแล้วก็สบายครับบ่อยากให้พ่อแม่ลำบากอีกต่อไปครับไปพบกับโอ๊ตสุธาในบทเพลงให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บสวัสดีครับยังเหลือฮักอยู่แค่ไหนกับเขาคนนั้นพี่รักเข้ามาเบียดอายเป็นแค่ช่วงเพลิงหัวใจหรือคิดมากไปกว่านั้นอยากให้หัวอายเดือดร้อนใจมันรับบ่ได้ที่เห็นเขามาเกี่ยวพันทั้งน้อยใจเจ้าทั้งอายสายตาชาวบ้านบ่อยากให้ทิ้งไว้นานรบกวนเจ้าตัดสินใจสิให้เขาไปว่าให้อายเจ็บเลือกคนมีคะแนนเก็บหรือว่าคนมาใหม่ถ้าให้เขาอยู่ก็แปลว่าอายต้องไปหากมาโซลมโซตาหรืออายควรมีน้ำตาหากเจ้าเขาคงบ่เจ็บปานใดอดีตบ่ลายทำใจคงบ่หนักหนาแต่อายคนนี้บ่ตายก็คงเป็นบ้าเพราะหากที่ให้แก้วตามีค่าเท่าลมหายใจให้เขาไปหรือว่าให้อายเจ็บเลือกคนมีคะแนนเก็บหรือว่าคนมาใหม่ถ้าให้เขาอยู่ก็แปลว่าอายต้องไปหักมาโซลมโซตาหรืออายควรมีน้ำตาหากเจ้าเขาคงบ่เจ็บปานใดอดีตบ่ลายทำใจคงบ่หนักหนาแต่อายคนนี้บ่ตายก็คงเป็นบ้าเพราะหากที่ให้แก้วตามีค่าเท่าลมหายใจ
ครับน้องโอ๊ตนะครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้าสวยงามมากๆเลยนะครับสวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีโอ้โหเดี๋ยวนี้ยังได้ต่อยมวยไหมไม่ได้ต่อยแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกแล้วเนาะโอ้โหตอนต่อยมวยเป็นไงต่อยมวยกับร้องเพลงอันไหนดีกว่ากันครับคิดว่าร้องเพลงดีกว่าดีกว่านะไม่มีใครมาต่อยเราเนาะจ้องแต่คนดูอย่างเดียวนะเห็นบอกว่าเป็นการประกวดร้องเพลงครั้งแรกๆเลยของโอ๊ตใช่ครับเมื่อก่อนผมก็ไปกับตัวรู้อย่างนี้ครับไปกับเพื่อนเพื่อนตัวรู้ชัชรินเนี่ยนะใช่ครับเหมือนพาเพื่อนไปประกวดตรงนู้นทีตรงนี้ทีก็ไปกับเขาตลอดเราพาไปนะใช่ครับไปตลอดเลยแต่เราไม่ประกวดไม่ครับไม่เคยประกวดครับแต่เขาดีมากนะตอนที่เขาเป็นแชมป์เนี่ยเขาเปลี่ยนแบบเขาดูดีดูหล่อแบบต้องขอบคุณสี่ท่านนี้มากๆเลยนะใช่ครับเราก็เหมือนกันนะถึงตรงนี้ได้ถือว่าสุดยอดเลยอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับวันนี้กองเชียร์เราคุณพ่อคุณแม่เชิญเลยครับโอ๊ตวันนี้นะครับโอ๊ตก็อยากขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้นะครับผมดีใจนะครับที่ได้มายืนอยู่จุดนี้ผมไม่เคยคิดนะครับว่าผมจะได้เป็นนักร้องประกวดหรือว่าอะไรแบบนี้ครับก็คือชีวิตก็คือชกแต่มวยครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่ชกมวยตั้งแต่อยู่ป.4นะครับก็เพิ่งเลิกปีนี้แหละครับก็อยากขอบคุณนะครับท่านที่สร้างผมมาครับครับขอบคุณครับผมปรบมือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับจากนักมวยมาเป็นนักร้องต้องถามท่านนี้เป็นยังไงบ้างครับได้มีโอกาสได้คลุกคลีหรือเข้าวงในบ้างไหมครูเทียมครับสิ่งที่บอกน้องทุกอย่างอะไรทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเขาไม่เคยเลยที่จะไปเวทีไหนมาเวทีแรกเนี่ยประสบการณ์ก็น้อยแต่ครูก็ขวามือเลือกเข้ามาเขาต้องเจออะไรสักอย่างที่เขาเห็นนะฮะก็คงจะส่งงานที่ค่อนข้างยากไม่ครูเทียมแต่เด็กคนนี้มันเหมือนว่าท้าทายเรามีอะไรให้เราได้แตะได้ต้องได้จับได้ควรได้อะไรเยอะแยะมากมายนะวันนี้ครูว่าเขาเต็มที่แล้วเขาสู้สุดตัวแล้วเขาทำดีที่สุดแล้วสำหรับครูไม่มีปัญหาอะไรครูกับลูกศิษย์ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีความมองหน้าและมองตานะฮะด่านครูหนูผ่านได้แน่แต่สามท่านนี้จะผ่านได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะโชคดีคุณครับแม่มียังไงก็แล้วแต่ด้วยโอ๊ตครับผมกำลังบอกอย่างนี้เพลงนี้โอ๊ตเป็นคนโชคดีที่มีพรสวรรค์ทางด้านเส้นเสียงที่มีความไพเราะเพราะพริ้งมากับตัวเพราะกระทั่งวิธีพูดดูแล้วมันเพลิดเพลินในบทเพลงของนักร้องอีสานก็มีท่อนสองมีผีมานิดนึงมีอิ๊ดรู้ตัวไหมนะเหมือนเป่าแซกโซโฟนอะแต่อิ๊ดดึงมาได้อิ๊ดแล้วดึงได้ถ้าภาษาลิเกเขาบอกเสียงผีอิ๊ดมาหน่อยตกใจครับแต่พอหลังซาโลแล้วโอ๊ตร้องได้ดีสุดยอดชอบมากครับขอบคุณครับพี่สุนารีครับเชิญครับตั้งแต่เดินออกมาแล้วหุ้ยวันนี้โอ๊ตดูหล่อเลยคือบุคลิกความหลุกหลิกมันหายไปภาพรวมลูกเอื้อนเทคนิคการร้องวันนี้สำหรับพี่ว่าดีพี่ว่าดีนะมันอาจจะมีช่วงท่อนแรกๆนิดหน่อยพอท่อนสุดท้ายแล้วหลังโซโล่นี่ดีเลยยังไงก็แล้วแต่วันนี้จะผ่านไม่ผ่านอยู่ที่คู่แข่งวันนี้โอ๊ตทำสมบูรณ์แล้วล่ะโชคดีครับขอบคุณครับคุณสลาครับโอ๊ตเป็นคนที่ร้องเพลงมีเสน่ห์ที่มีเสน่ห์เพราะว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาก็คือแก้วเสียงที่มีเอกลักษณ์มียี่ห้อถ้าเป็นยุคขายแผ่นซีดีขายเทปเนี่ยคือรับประกันได้เลยรับประกันยอดขายไว้ก่อนเลยโอ๊ตมีตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นความได้เปรียบแต่ในก็ตามถ้านำไปเปรียบเทียบกับมนแคนแก่นคูนซึ่งเป็นต้นแบบโอ๊ตก็ยังขาดในหลายๆเรื่องที่ต้องเติมก็คือรูปรายละเอียดอย่างไรก็ตามภาพรวมทั้งหมดเด่นที่แก้วเสียงเสน่ห์อารมณ์จุดอ่อนก็คือรายละเอียดบางอย่างขาดหายไปครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับสำหรับคำแนะนำบอกกล่าวให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆคนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผ่านไป4แล้วเหลืออีก1ครับเราจะพักตรงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำครั้งที่4
ครั้งที่4ครับผ่านไปแล้วครับผู้แข่งขัน4คนมาถึงคนสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นสาวน้อยตัวเล็กแต่เล็กพริกขี้หนูเรามาดูกันว่าเสียงของเธอจะเผ็ดร้อนขนาดไหนปัดปัทมาความรู้สึกที่ได้เข้ามา60คนนะคะก็ดีใจมากค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดตั้งแต่แรกค่ะว่าจะได้เข้ามารอบนี้เพราะว่าเจอแต่คนเก่งๆทางนั้นเลยแล้วก็ซีซั่นนี้นะคะก็เป็นซีซั่นแรกที่หนูได้เข้ามารอบนี้แล้วหนูมาทุกซีซั่นเลยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่าได้มีโอกาสมาขนาดนี้ก็ดีมากๆแล้วค่ะพี่นัทกับพี่พันธ์นะคะก็เป็นรุ่นพี่ที่หนูติดตามอยู่ด้วยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เจอแล้วก็ทั้งสองคนก็แนะนำต่างๆค่ะวิธีที่เราจะดูแลตัวเองวิธีที่เราจะเตรียมตัวในการแข่งขันค่ะการเป็นเด็กเสียเปรียบนิดนึงครับกับการอธิบายเรื่องเพลงหนึ่งเด็กก็ยังไม่เคยเจ็บช้ำน้ำใจยังไม่เคยมีแฟนยังไม่มีเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายน้องก็ร้องไปตามเพลงแต่เราพยายามสื่อให้น้องเข้าใจในเรื่องของเพลงในเรื่องจะอธิบายว่ากำลังเล่าบอกเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็ดูการกลับมาของน้องหลังจากไปฟังเพลงเยอะๆแล้วเขาจะเข้าใจเพลงได้ขนาดไหนครับค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้กำลังใจหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณที่คอยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ค่ะที่คอยสนับสนุนหนูมาตลอดแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูในรอบ60คนได้นะคะขอบคุณค่ะไปพบกับปัดปัทมาในบทเพลงจดหมายจากบ้านนอกสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.
น้องปักนะครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้างดงามทุกชุดเลยนะครับผมเอาเสียงประมืออีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับน้องปักเป็นไงบ้างลูกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมค่ะตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเพราะว่าในชุดนี้หนูน่าจะเด็กที่สุดไหมลูกใช่ค่ะเด็กสุดโอ้แล้วเป็นไงเจอกับพี่ๆเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความกดดันมากค่ะเพราะว่าต้องแข่งกับพี่ๆเขาก็อายุมากกว่าหนูหลายปีเออแต่ก็สู้นะค่ะแต่หนูก็ทำให้ดีที่สุดเต็มที่แล้วค่ะวันนี้ครับผมคนสุดท้ายของวันนี้ครับคณะกรรมการของเราจะว่าอย่างไรกับสาวน้อยคนนี้ครับอาจารย์โน้ตครับเชิญครับปัดวันนี้สวยมากเลยลูกขอบคุณค่ะหนูเป็นมวยรุ่นเล็กที่ขึ้นเวทีชกกับมวยรุ่นใหญ่คราวนี้จะมาพูดเรื่องการร้องเพลงอย่างเพลงนี้ลูกวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเพลงแบบนี้มันสำคัญที่ท่อนแรกท่อนแรกเหมือนการวิ่ง100เมตรลูกปัดออกสตาร์ทเนี่ยแกว่งเลยเหมือนออกสตาร์ทไม่สวยแต่พอไปสักพักหนึ่งอะโอ้โหปัดร้องได้น่าสงสารมากหนูร้องทำให้ลุงน็อตเนี่ยแน่นหน้าอกเลยนะลูกสงสารผู้หญิงที่เป็นตัวละครในเพลงนี้มากๆหนูทำได้ลุงโน้ตเข้าใจอ่ะอยู่ที่คู่แข่งแล้วลูกนะขอบคุณค่ะพี่สุนารีครับน้องปัดเลือกเพลงได้ดีมากนะลูกไม่เสียหายลูกคนเรานักร้องมืออาชีพอย่างพี่เองเวลาออกคอนเสิร์ตไปร้องเพลงที่ไหนก็ยังมีร้องผิดร้องพลาดเป็นเรื่องปกติอยู่ที่ว่าเสียงของเราสะกดคนได้หรือเปล่าคนอารมณ์เพลงของเราคนสื่อสารรับเรื่องราวจากที่เราเล่าได้หรือเปล่าเท่านั้นเองแต่วันนี้พี่สัมผัสได้กับเรื่องราวที่ปัดเล่าให้พี่ฟังโชคดีจ้ะขอบคุณค่ะบุษราครับเชิญครับอยากให้น้องปัดจำภาพตัวเองในวันนี้หนูดูดีและน่ารักลูกดูสะท้อนความเป็นเด็กและก็มันมีเสน่ห์อันนี้สามารถเอาภาพนี้ไปทำอย่างอื่นบนเวทีอื่นได้นะครับเราอาจจะเป็นนักร้องรับจ้างหรืออะไรต่างๆมันดูดีอันนี้ชื่นชมไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับจุดที่เป็นเสน่ห์สูงสุดในการร้องเมื่อสักครู่นี่อยู่ตรงไหนถ้าเป็นมุมมองครูมองที่อารมณ์นะครับหนูยิ่งร้องวิธีการออกเสียงของหนูวิธีการ acting ประกอบการออกเสียงและก็ลูกขยี้ในจุดที่อยากจะให้ขยี้หนูมาได้จังหวะอารมณ์เพลงหนูดียิ่งร้องยิ่งดียิ่งพอใจนิ่งและอารมณ์เพลงมานะครับอันนี้คือจุดเด่นแล้วก็หนูต้องจำตรงนี้ไว้เหมือนกันลูกเพราะถ้าออกเสียงเป็นธรรมชาติและหัวใจเราอยู่กับเรื่องราวของเพลงแล้วนี่อารมณ์มันมักจะมาเสมอเพราะต้นทุนเราไม่ได้ขี้เหร่นะครับการเก็บรายละเอียดของเพลงบางช่วงทำได้ดีมากแต่บางช่วงก็เหมือนโดนทิ้งบางช่วงก็เหมือนไม่เล่นเลยมันก็เลยรวมๆแล้วความสมบูรณ์อาจจะเป็นรองหรืออาจจะเป็นข้อเสียเปรียบนะครับแต่วันนี้ต้นทุนแข็งแรงและน่าพอใจมากครับขอบคุณค่ะรุ่นเดียมครับเชิญครับแต่ส่วนครูพอใจนะครูพอใจมากเลยอ่ะมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจตัวเขามากนะเมื่อเขาร้องเนี่ยเหมือนออกสตาร์ทไม่ดีแต่ม้าตีนปลายอ่ะยิ่งวิ่งยิ่งเร็วยิ่งวิ่งยิ่งเร็วอ่ะครูก็เพียงแต่หวังว่านะลูกนะหวังว่าหนูจะเข้าผ่านตรงนี้ไปได้เพราะครูก็มองเหมือนครูทั้งหลายว่าหนูเป็นคนที่เติมต่อแล้วเดินต่อได้อย่างงดงามแน่นอนครับขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องปัดอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเชิญพักผ่อนก่อนนะครับเสร็จสิ้นแล้วครับทั้ง5ท่านครับได้ร้องเพลงที่เขารักเพลงที่เขาเลือกมาแล้วตอนนี้อยู่ที่คณะกรรมการทั้ง4ท่านครับจะต้องรวบรวมคะแนนของผู้แข่งขันทั้ง5คนในวันนี้จากนั้นครับคะแนนทั้งหมดจะถูกส่งต่อมาที่ครูเทียมครับครูเทียมจะเป็นตัวแทนนำผลคะแนนผ่านทีมงานมาประกาศผลต่อไปติดตามลุ้นกันครับอีกสักครู่เดียวครับว่าใครจะเป็นอีก2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในไมค์ทองคำครั้งที่4ครับและตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอผลคะแนนครับThank you.
และตอนนี้ครับคะแนนของพึ่งขันทั้ง5ท่านอยู่ในมือผมแล้วครับใครจะเป็น2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเรามารอลุ้นกันนะครับแล้วตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วครับเสียงปรบมือต้อนรับผู้แข่งขันทั้ง5ท่านครับนี่คือโฉมหน้าของผู้แข่งขันทั้ง5ท่านในวันนี้แต่ละท่านได้ทำหน้าที่บนเวทีนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมจะประกาศชื่อผู้แข่งขันทีละ1ท่านครับเป็นชื่อของใครให้ก้าวขึ้นมาข้างหน้า1ก้าวแล้วฟังคำตัดสินว่าคุณจะติด1ใน3หรือกลับบ้านไปก่อนคนแรกครับปัดครับผลการตัดสินของคุณคือกลับบ้านครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับคนต่อไปครับโอ๊ตครับผลการตัดสินของคุณคือติด1ใน3ครับลุ้นกันต่อนะครับคนต่อไปครับป๊อปปี้ครับผลการตัดสินของคุณคือติด1ใน3ครับวินาทีความตื่นเต้นลุ้นขึ้นมาทุกขณะครับจูนครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า1ก้าวนะครับถ้าจูนติด1ใน3อิดจะต้องกลับบ้านนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าประกาศว่าจูนต้องกลับบ้านอิดคุณจะติด1ใน3ครับไปลุ้นต่อในช่วงหน้านะครับผลการตัดสินของคุณคือกลับบ้านครับอิดคุณเข้ารอบนะครับจากผู้แข่งขัน5คนนะครับวันนี้เราต้องการแค่2เท่านั้นขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องจูนด้วยครับต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับเชิญครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันในวันนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเพราะเราต้องการเพียง2คนเท่านั้นตอนนี้3คนนี้ครับลุ้นเท่าๆกันเพราะยังไม่รู้ว่าใครจะได้เข้ารอบเราจะพักความตื่นเต้นตรงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำครั้งที่4ครับThank you.
ายทองคำครั้งที่4ในรอบ60คนสุดท้ายนะครับมาถึงช่วงเวลาที่ตื่นเต้นสุดๆลุ้นสุดๆรักใครเชียร์ใครส่งกำลังใจเขาด้วยนะครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงวินาทีสำคัญครับที่เราจะคัด2คน2คนนี้จะได้เดินทางตามฝันของตัวเองต่อไปจะเป็นใครหญิงหรือชายตามลุ้นกันนะครับและผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านในวันนี้ได้แก ครับสาวหนึ่งเดียวของเราในตอนนี้ไปยืนรออยู่ก่อนเลยครับยินดีด้วยนะครับดีใจด้วยครับเธอทำได้แล้วนะครับแน่นอนครับการตัดสินในครั้งนี้เราจะใช้การร้องเสียงสดๆต่อหน้าคณะกรรมการนะครับซึ่งจะมีคณะกรรมการเพียง3ท่านเท่านั้นที่จะทำการตัดสินในครั้งนี้มีอาจารย์โน้ตพี่สุนารีและครูสลาครับขอสงวนสิทธิ์ครูเทียมครับเพราะท่านดูเรื่องของโชว์เป็นหลักนะครับแต่ละท่านมีคนละ1เสียงหรือ1คะแนนผู้แข่งขันคนใดได้2จาก3ถือว่าเป็นผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยนะครับเราจะเริ่มกันที่อิทก่อนนะครับ9มาข้างหน้า19ครับรอฟังสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนาสมเพชโอ้ยนาเวทนาโอสาริกาเวลานี้ไร้รังนอนไม่ได้นอนเตียงขอชายคาเคียงบังงอนพอพรุ่งนี้เช้าแดดอ่อนๆพี่ก็จะจรจำลานี่คือผลงานการร้องเสียงสดของจิตครับประจำที่ครับต่อไปจะเป็นหน้าที่ของโอ๊ตนะครับ9ขึ้นมาข้างหน้า19ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสิให้เขาไปหรือว่าให้อายเจ็บเลือกคนมีคะแนนเก็บหรือว่าคนมาใหม่ถ้าให้เขาอยู่ก็แปลว่าอายต้องไปหักมาโสลมโสตายหรืออายควรมีน้ำตาเสร็จสิ้นแล้วนะครับการร้องเสียงสดๆของนักร้องผู้เข้าประกวด2คนนี้ต้องการเพียง1เท่านั้นครับและผมขอมอบสิทธิ์ในการตัดสินครั้งนี้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเชิญครับก็ถึงช่วงเวลาที่ต้องตัดใจตอนที่ร้องกับดนตรีทั้งสองคนก็ทำได้ดีมากกริดยังเจอปัญหาเรื่องของการแบ่งคำสั้นคำยาวส่วนโอ๊ตเองเรื่องของรายละเอียดที่ครูได้แนะไปแต่พอร้องสดถามว่ามันมีจุดเด่นแล้วก็มีจุดด้อยหักลบคูณหารต้องขออนุญาตตัดใจเลือกนะพี่ขอเลือก
โอ๊ตนะครับได้ไปก่อนเสียงแรกครับถึงจะกดดันแค่ไหนก็อยากจะบอกว่าเป็นภาพที่งดงามนะครับที่สองหนุ่มได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งศักดิ์ศรีและเป็นเวทีลูกทุ่งที่ทั้งสองรักและก็สู้กันมาอย่างงดงามขอใช้คำนี้นะครับแต่การดวลเสียงสดซึ่งเป็นบุคลิกพิเศษของรายการใหม่ทองคำภาพรวมของการร้องเสียงสดระหว่างอิดกับโอ๊ตศึกสองอในวันนี้แก้วเสียงเด่นไปคนละอย่างจนครูต้องมาจับที่ความผิดพลาดก็เหมือนกับดวลเสียงสดหลายครั้งที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าการตั้งคีย์ตอนเรื่องเสียงสดก็เป็นอีกประสบการณ์ที่ต้องใส่ใจเพราะตอนที่มีดนตรีนั้นเราไม่ต้องพะวงเรื่องนี้เราก็ว่ากันไปตามคีย์ที่ดนตรีตั้งมาก็ดูเหมือนว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ยากแต่พอร้องเสียงสดบางครั้งก็เหมือนจะง่ายเพราะต้องมีเวลาในการเอื้อนได้เต็มที่แต่ถ้าตั้งคีย์ผิดก็ส่งผลต่อเรื่องอื่นที่ตามมาและที่สุดครูก็ได้คำตอบครูขอเลือกนะครับสองเสียงผ่านเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับยินดีกับโอ๊ตด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจอิดนะครับอีกหนึ่งเสียงซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าให้ใครนะครับอาจารย์โน้ตครับในการดวลเสียงเปล่านี่ก็ทรมานเช่นกันในนั้นก็มีผมอยู่หนึ่งคนไม่เป็นไรนะอิดนะลูกนะผมก็เลือกโอ๊ตครับครับผมเป็นสังเสียงนะครับเป็นเอกฉันท์นะครับหนุ่มคนนี้ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจณเวทีแห่งนี้ซึ่งอีกสักครู่เขาจะต้องกลับเรามาฟังเสียงของเขาครับอิดครับเชิญครับอย่างแรกเลยครับที่อยากจะพูดคือถึงวันนี้จะไม่สำเร็จตามที่คาดนะครับก็โอกาสข้างหน้ายังมีครับก็อยากจะกลับมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอีกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสมาตามหาความฝันอีกครั้งผมจะทำให้ดีกว่านี้ให้พ่อแม่ภูมิใจมากกว่านี้สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณคนดูทุกคนครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยครับที่ให้คำแนะนำดีๆมาตั้งแต่รอบแรกเลยแล้วก็จนมาสู่รอบนี้ทำได้อิดได้มองเห็นข้อผิดพลาดของอิดได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามจะอุดรอยรั่วนั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ครับขอบคุณมากครับแม้อาจจะไม่ได้เดินต่อแต่อย่าเพิ่งท้อครับวันข้างหน้ายังรอเราอยู่หนทางยังรอให้เราได้ก้าวเดินให้เราได้เหยียบย่ำไปสู่ความสำเร็จครับไปกำลังใจครับครับผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าอิดครับเชิญครับนี่คือป๊อปปี้แล้วก็โอ๊ตครับอีก2คนที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้เขาทั้งคู่ด้วยแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบครับโอกาสยังมีนะครับฝึกฝนพัฒนาแล้วมาสู้บนเวทีนี้ครับเราพร้อมต้อนรับทุกท่านเสมอวันนี้สนุกสนานตื่นเต้นมีความสุขลุ้นตลอดเวลานะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับอาจารย์โน้ตพี่สุนารีภูสลาและครูเทียมและต้องขอขอบคุณครับผู้แข่งขันทั้ง5ท่านในวันนี้ด้วยติดตามกันได้นะครับเสาร์อาทิตย์ 6:30 ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23กับบทเพลงไพเราะผ่านผู้เข้าประกวดมากมายครับแต่ถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงเพราะติดตามได้เลยครับนี่คืออัลบั้มรวมเพลงสุดฮิตแห่งปีอัลบั้มใหม่ทองคำ3ในอัลบั้มครับประกอบด้วยเพลงใหม่ล่าสุดจากศิลปินคุณภาพจากใหม่ทองคำครั้งที่1 2และ3ครับอย่างเช่นเพลงบ่เสียชาติเกิดกบสุพจน์
หรือจะเป็นเพลงยอมตายเพราะน้ำตาลพงจักรพงษ์และอีกหลายเพลงครับที่การันตีเสียงร้องจากศิลปินไมค์ทองคำ1อัลบั้มประกอบด้วยซีดี2แผ่นครับเป็นซีดีเพลง1แผ่นแล้วก็ DVD คาราโอเกะ1แผ่นให้ไปฝึกร้องกันได้ที่บ้านห้ามพลาดครับรีบจับจองกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศเอาปรบมือกันหน่อยจ้าสนุกลุ้นแบบนี้ตื่นเต้นตลอดและก็ได้ฟังเพลงลูกทุ่งกันไพเราะด้วยต้องติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับไม่ท้องข้ามครั้งที่4สวัสดีครับความเศร้าคมใจหนาวเหน็บกลืนก้อนของความเจ็บเจ็บความปวดร้าวต้องฝึกใจเย็นต้องเป็นแสงดาวภาพใจแฟนเราอย่างที่เขามองดูสวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ